่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวฟีนไนซ์เนเชอรัลสกินทรีทเมนต์ชาวเวอร์เจลเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสนุกกันต่อนะ12ราศีครับผมอย่ารอช้าค่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้รักง่ายนายเร็วลาติชาตอบว่าราศีราศีมีทำไมต้องมีพอมาสิค่ะมันต้องเป็นเธอเท่านั้นเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ารักง่ายนายเร็วใช่แปลว่ารักง่ายแต่ก็เบื่อเร็วไอ้อันนั้นมันหรือเปล่าแล้วทำไมมันต้องเป็นฉันเพราะอะไรคนมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมแต่ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมเธอแบบว่ารักง่ายรักง่ายก็คือตกหลุมรักคนง่ายใช่เร็วคือเบื่อง่ายใช่นั่นเธอเลยทิชาอันนั้นไม่ใช่ราศีแล้วอ๋อไม่ใช่ราศีหรอไอ้ราศีนี้จะเป็นไอ้นี่ไม่เพราะว่านิกกี้อ่ะคือหนูอ่ะรู้จักเขาก่อนที่มีแฟนฮะแล้วเขาก็จะมีฟีลลิ่งแบบชอบจีบคนหรือว่าแบบอยากรู้จักใครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีก็เลยมีน่าจะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าโปรยเสน่ห์เยอะแล้วก็ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ที่อยู่แบบโสดใช่ไหมอยู่ก็อาจจะแบบว่าต้องการแบบว่าหาใครสักคนซึ่งไม่ได้หาแค่ไทยแล้วแต่คุณเคยบอกผมเขาเคยบอกผมว่าจะเกิดโสดเมื่อไหร่อ่ะให้ดีเอ็มไปหาเขานะไม่ได้เบื่อไม่ได้พูดไม่ได้ดีเอ็มอ่ะยังไม่ได้ DM เลยแต่ว่าจบรายการวันนี้เดี๋ยวเที่ยงเลยไหมตอนเที่ยงอ่ะตอนเที่ยงนะโอเคขายบัตรไหมล่ะขายบัตรไหมนั่งดูเขากินข้าวกันค่ะใช่นั่งกินข้าวกันโอเคกินข้าวกันคู่ปอกับครูอ้วนนี่มีโอกาสไหมฮะเนี่ยเมื่อกี้ให้เราเชียร์นะเมื่อกี้ตอนเริ่มรายการเห็นครูอ้วนไปกับพี่ปาล์มแล้วผมทำใจไม่ได้แล้วตอนนี้คุณก็โสดโสดครับแล้วคุณตอบว่าราศีราศีมีทำไมต้องมีคือความคิดเห็นคล้ายๆกับพี่ท่าคือรู้สึกว่าพี่นิกกี้เนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาใช่ไหมแล้วเวลาคนเลิกกับแฟนอ่ะคือเราเป็นเวลาเลิกกับคนที่คบกันมานานๆมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่ายังไม่อยากคบใครแบบชอบเป็นไทยจบมานานยังอ่ะเราอ่ะโอ้ยก็หลายปีแล้วครับแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้จีบแจ็คกี้อ่ะจีบเพื่อนกันจีบไหมจีบไหมไม่ได้จีบชอบเขาไหมไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานรู้จักกันสมมติว่าเป็นติชาแทนได้ไหมครับก็ได้แต่ว่าเขาดิวเฮ้ยของกูอย่าพูดมันยังไม่ถึงเที่ยงต่อไม่ก็เที่ยงของพี่ไงเดี๋ยวช่วงบ่ายกันผมต่อต่อไปเหรอโอเครอบนึงพี่พูดคือแย่งกันจีบครับโอเคเชิญคุณครูแล้วครูค่ะครูตอบว่าราศีแม่อินราศีมีนทำไมต้องมีทำไมมันไม่ใช่นิกกี้อย่างเดียวสิที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนที่เรารู้จักรอบๆอะนะค่ะครับแล้วที่สำคัญในนั้นอะมันมีหลานสาวเราด้วยราศีมีนเป็นคนที่แต่งงานแล้วอ๋อแล้วก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งนึงเพราะนั้นการที่เขาใช้ชีวิตในช่วงนี้มันเป็นการที่บอกว่าโอเคก็ได้อ่ะอีกวันนึงอ้าวไม่ใช่คนเดิมละเพราะนั้นจะแบบว่ารักง่ายหน่ายเร็วมันคงไม่ใช่แต่มันเป็นการที่ค้นหาในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมนิกกี้ครับครูคิดว่าเป็นนิกกี้คิดว่าเป็นมีนค่ะมาถึงตีตีเราเป็นคนยังไงรักง่ายหน่ายเร็วหรือว่ารักใครรักจริงรักมันคงครับรักมันคงครับมันคงตอนนี้ถ้าสมมติมีแฟนพร้อมแต่งเลยไหมถ้ามีแฟนก็อยากจะคบไปสัก15ปีก่อนแล้วค่อยแต่งเพราะจริงๆก็เรื่องแต่งงานอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่อยู่ด้วยกันมากกว่านี่จริงเลยอ่ะเราอยากจีบเธอแต่ว่าเธอบอกต้องรออีก 4-5 ปีอ่ะเราคงตายก่อนแล้วตีตอบว่าราศีพฤกษบทำไมต้องพฤกษบเพราะว่าจริงๆตีรู้อยู่แล้วว่าตีตอบผิดอยู่แล้วแหละแล้วทำไมตีถึงตอบเพราะว่าอยากจะอวยพรน้องเขาให้น้องเขาได้เจอรักแท้รักจริงแล้วไอ้รักเขาจริงๆครับแต่สเปคเราเป็นไงสเปคผมนะครับก็เหมือนพี่แอฟครับพี่แอฟเขาชอบพี่แอฟพี่ว่าตีใช้ได้นะให้เขายิ้มเนี่ยเหงือกสดมากชมพูเลยดูเหงือกกันเลยแหละครับดูปลาหมอเหรอแต่ผิวดีจริงๆชมพูมากแต่ดูใกล้ๆได้นะครับไม่ได้ปีนี้สายตาพี่ยาวแล้วมาถึงนิกกี้คนตอบเราเยอะมากทุกคนผิดหมดครับนี่มั่นใจจริงๆแล้วในนี้เนี่ยมีผู้ชายอยู่คนนึงที่เจ้าชู้มากกว่าผมจริงป่ะแล้วยิ่งกว่าผมแต่ไม่มีใครรู้อ้าวนั่นคือราศีตุ้นตันหย่อยครับไ
กรรมราศีตุลทำไมต้องตุลน่าจะเป็นดาราชายที่เลวที่สุดในวงการบันเทิงเขาเนี่ยผมเคยรู้จักมาถ้าใครเคยเล่นละครกับมันนะเขาเล่นละครกับผมอะแฟนมันอะเป็นเอ็กซ์ต้าในกองอะโอ้มีอีกเรื่องเยอะที่ไม่อยากเล่าเกรงใจซีกับนุ่นนิวถ้าซีนุ่นนิวไม่มานะแล้วเล่าเกรงใจเลยหรอหนักที่สุดเราเห็นแล้วทำไมเราไม่น่าผมจัดอยู่เตียงข้างตามแล้วเป๊กก็มั่นใจว่าคนนี้ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างนั่นคือราศีตุลทำไมต้องตุลปาล์มหย่อยคุณปาล์มเนี่ยเป๊กชอบไปเจอเขาในสถานที่อโคจรทุ่มหนึ่งเป็นอีกคนสองทุ่มเป็นอีกคนโอ้โหสามทุ่มเป็นอีกคนโอ้โหใช้พลังงานใช่เปลี่ยนคนมาเรื่อยๆแล้วไปแต่ละที่ผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยใช่นี่ตัวจริงคนนี้บอกเลยและไอ้นี่เห็นจริงด้วยเพราะว่ามันต้องไปร้องคอนเสิร์ตตามหนูไปจ้ะอุตส่าห์จะพูดเรื่องงานแล้วก็นั่งอยู่ตรงข้างใช่จ้ะโอเคตุนเบสตอบว่าราศีราศีตุนทำไมต้องตุนคือไม่ใช่แค่พี่ปาล์มนะหมายถึงว่าน้องชายหนูก็ตุนเหมือนกันอ๋อราศีนี้แล้วก็น้องก็วัยรุ่นเหมือนกันค่ะชอบจีบสาวแล้วก็เบื่อแล้วก็จีบแล้วก็เบื่ออะไรเงี้ยแล้วบวกกับพี่ปาล์มด้วยชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนกันค่ะเราดูจากน้องเราด้วยแหละใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้ว16ค่ะ16โอ้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วโอเคโอเคน้องลีตอบว่าราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภน้องเบสผมว่ามันเหมือนเป็นช่วงนึงนะฮะที่เวลาแบบเราสดปุ๊บเราเพิ่งเริ่มปุ๊บเราเพิ่งโดนอะไรมาเงี้ยผมว่าเราเพิ่งโดนอะไรมาคืออะไรฮะเราเพิ่งโดนแผลในใจของเรามามีแผลเรามีแผลแล้วผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุยสักแป๊บนึงอ่ะไม่เอาละเหมือนเป็นช่วงทดลองชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าเราก็เคยเป็นช่วงทดลองชีวิตมาแล้วใช่มั้ยในสมัยวัยเด็กก็ใช่ครับนี่ลีเพิ่งเปิดตัวแฟนใช่ลีเพิ่งเปิดตัวแฟนเป็นใครเหรอเป็นคนนะเป็นคนนะลีกวนไม่ใช่คนไทยอ๋อไม่ใช่คนไทยเป็นคนที่ไหนเฮ้ยเขาเป็นลูกครึ่งฮะเป็นลูกครึ่งไม่ได้อยู่ในวงการนะอ๋อเหรออ๋อเขาเป็นลูกครึ่งเนาะใช่ๆก็ยังเป็นครึ่งไทยอยู่มั้ยก็ครึ่งไทยอยู่ฮะอ๋ออ้าวงงๆดูลูกครับเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้ยังไม่เคยเปิดหน้าแฟนไม่เคยยังไม่เคยเปิดเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการรักษาแบบพื้นที่ส่วนตัวของเขาโอเคโอเคครับที่พลค่ะแล้วพลตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลคนนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้เราก็รู้จากเขาแบบละครของเขาในบาร์มใช่แล้วเป็นเหมือนที่นิกกี้ว่าไหมโอ้โหมันหนักมากใช่ไหมคนเล่าเลยคือกลางเรื่องคนหนึ่งพอยังไม่จบเรื่องเลิกแล้ว อะไรแบบนี้ก็จะแบบคือละครตอนนั้นมันถ่ายนานละครถ่าย3ปีอ่ะใช่ครับเกือบ5ปีละครมันนานติดโควิดติดโควิดไง6 7เดือนเองอ๋อเหรอ6 7เดือนยังเปลี่ยนเลยคำถามบอกว่าราศีในช่วงนี้ใช่ไหมแต่นี่ผมว่าทุกช่วงเดี๋ยวต่อไปนะมันแน่ๆแล้วใช่ครับโอเคมาถึงนูนิวค่ะแล้วนูนิวตอบว่าราศีมีนทำไมต้องมีนดูลูกพี่นิกกี้แล้วน่าจะประมาณนั้นครับแล้วเราอ่ะเราเป็นคนแบบว่าเราเป็นคนรักใครรักจริงไหมรักจริงครับเป็นคนรักจริงใช่แต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงพี่นิกกี้คนเดียวนะครับก็หมายถึงเพื่อนผมคนนึงด้วยผมมีเพื่อนใช่ก็เพื่อนสมัยมหาลัยเขาแบบวันก่อนชอบเห็นในสตอรี่เขาว่าเนี่ยตอนเนี้ยคบกับคนนี้อยู่อีกสักแป๊บนึงเอ้าเลิกแล้วอีกสักแป๊บนึงเอ้ามาจากไหนอ่ะคนใหม่คือมันมีเหมือนอ้าวเปลี่ยนคนอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเพื่อนที่เรียนบริการแต่ถ้าเป็นเราอ่ะไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ครับมาถึงที่เฮียซีเฮียอาเฮียกำลังเคิร์ฟรักเดียวใจเดียวอยู่เมื่อกี้แต่ผมจะมาการันตีให้กับทุกคนครับผมว่าจากที่ผมรู้จักคนนี้มาเขาเสมอต้นเสมอปลายครับนี่ใช่เปิดได้เลยไหมฮะราศีตอบว่าราศีราศีตุลทำไมต้องตุนนี่ตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยเลยเหรอพี่ปาล์มครับผมได้ยินมาเขาเป็นคนแบบว่าหน้าตาดีแล้วก็เสน่ห์แรงแล้วเขาเป็นอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่า respect ใช้คำนี้นะ respect ว่ารู้สึกชอบคือคารมเขานะเขาเป็นคนแบบ respect คนแบบโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คารมการที่เราจะเลือก respect ใครสักคนนึงเราต้องเลือกนะใช่คารมเวลาเราอยากคารมดีกับใครอ่ะมันคือแบบว่ามันเคิร์มอ่ะครับผมตอนมหาลัยนี่น่าจะแบบร้ายกาจมากใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เป็นคนดีแล้วใช่ไหมพี่ปามยาเติมคนตอบคุณเยอะมากและคนตอบว่าราศีราศีตุลทำไมต้องตุลก็คุณตอบตัวเองรู้ตัวเลยครับรู้ตัวเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกความรักเกี่ยวกับว่า
เออรักง่ายไหนเร็วอะไรแล้วเราจริงใจเราเป็นงั้นจริงป่ะตั้งใจที่จะเบื่อเหรอหรือว่ามันเบื่อเองมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆขี้เบื่อคือตอนนี้ผมต้องการแค่ความสบายใจกับในเรื่องความรักอะพี่คือถ้าสมมติว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่นิดเดียวครั้งเดียวตัดเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นซึมเศร้ามาก่อนก็เหมือนแบบประมาณว่าบอกกับตัวเองว่าแบบจะไม่ให้ตัวเองเป็นแบบนี้อีกแล้วแล้วตอนนั้นเป็นมากี่ครั้งนี้ที่แบบมันดาวที่สุดครั้งนี้ดาวสุดก็คืออกหักหนักสุดในชีวิตครั้งหนึ่งใช่ก็คือมีช่วง IG ครั้งหนึ่งฮะที่มันจะมีแต่ขาวดำเลยทั้ง IG อ่ะคือตอนนั้นจะเห็นแค่แบบเห็นความขาวดำเห็นอะไรสีๆไม่ได้เลยฟังเพลงเศร้าทุกอย่างแบบอยู่กับตัวเองเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีความสุขเลยแล้วก็แบบไม่มีใครรักเราเลยทั้งที่ทุกคนรอซัพพอร์ตแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเนี่ยผู้ผ่านมาประมาณไม่ถึงไม่ถึงปีนะครับอ้าวใช่เพิ่งเคยอกหักครั้งแรกในชีวิตไม่มันก็อกหักมาแต่ครั้งนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมครั้งรุนแรงมันครั้งนี้แรงที่สุดแล้วมันหลุดมาได้หลุดแล้วหลังจากนั้นก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าจะคุยกับใครอะไรกับใครขอแค่ความสุขขอแค่โฟกัสถ้าทำให้รู้สึกแย่นิดเดียวผมตัดเลยไปเลยใช่แต่ผมก็ชัดเจนนะพี่ไม่เล่นความรู้สึกบอกเลยผมบอกกับผู้หญิงทุกคนที่คุยว่าผมเป็นแบบนี้นะผมเจ้าชู้นะไม่ทำร้ายนะถ้ารู้สึกไม่ดีบอกเลยนะเลิกคุยได้เลยจะมีคนอื่นก็ได้ผมแฝงครับมาอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักง่ายหน่ายเร็วคือราศีราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G โทมิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน Natural Series เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus มาอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักง่ายหน่ายเร็วคือราศีราศีธนูครับไม่มีใครตอบคนเลยอ้าวทำไมถึงเป็นพระเอกสุดหล่อของเราฮะราศีที่ในช่วงนี้รักง่ายหน่ายเร็วได้แก่ราศีธนูคือชาวราศีธนูเนี่ยนะครับอันที่จริงโดยพื้นฐานเป็นคนรักใครรักจริงรักจังรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงครับแม้จะมีความทุกข์ก็ทุกข์อยู่กับมันนั่นแหละนี่คือความหมายแต่ในช่วงนี้ก็แปลว่าไอ้คนที่มันจะเข้ามาชาวราศีธนูไงมันส่งผลให้ชาวราศีธนูรู้ทันไงเพราะนั้นก็เล่นไปตามบทอ่ะคือให้มันรักง่ายๆนายเร็วๆจะได้จบๆไปเพราะรู้อยู่ว่ามาอีหลอกเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรักจริงรักจังนะครับเดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวเราก็ผิดหวังเสียใจเพราะนั้นโทษใครไม่ได้ครับมันเป็นห่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นทางอารมณ์แห่งความรักที่มีความเร่าร้อนดาวพุธโคจรมะเร็งชะตาเนี่ยแปลว่าแปรปรวนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าคิดเป็นสรณะว่าเอาจริงเอาจังสำหรับใครที่มีโสดนะครับใครที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้เท่านั้นแหละครับแล้วที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องธุรกิจการที่ในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะคุยงานคุยธุรกิจกับใครเนี่ยมันหาความแน่นอนยากนี่แหละครับเป็นเรื่องที่จะบอกให้รู้ให้ทราบเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักง่ายนายเร็วได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับเจ้าชู้ประตูดินเจ้าชู้เราเป็นคนรักง่ายนายเร็วหรือไม่ก็ไม่รู้สิครับแค่วันหนึ่ง 2-3 คนไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่ามีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีและโสดมานานยัง5 ปีโสดมา5 ปีแล้วคุณเข้าวงการก็ยังมีแฟนเข้ามาประมาณ7 ปีคือมีแฟนแล้วก็โสดมา5 ปีครับไอ้5ปีเนี่ยคำว่าโสดเนี่ยแต่ก็มีคุยไหมมันก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยใช่หรือไม่ค่อยได้คุยส่วนมากไม่ค่อยได้คุยคุยไม่เก่งเอ้าไม่ก็คุยเป็นเพื่อนปกติครับใช่กิจกรรมที่คุณชอบคุณทำอะไรวิ่งใช่ครับคือวิ่งจะไม่มีเวลาหาแฟนหรือว่าเราไปหาแฟนในแบบการวิ่งสวนสาธารณะสวนลุมไม่อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผมชอบไงหมายถึงว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหรือว่าแบบปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยบางทีไอ้กิจกรรมตรงเนี้ยมันอาจทำให้ผมแบบไม่ได้ไปโฟกัสจุดอื่นอะไรแบบไปวิ่งแล้วไม่เจอสาวสาวน่ารักเลยมันก็มองเป็นสไตล์อยู่แล้วมันก็มองมีมองใช่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจอเพื่อนพี่ไหมในสวนลุมอ่ะเจอเพื่อนพี่ไหมก็เยอะอยู่เยอะนะเห็นไหม
สเปคสเปคของเราเป็นยังไงเออเป็นแบบไหนก็เป็นคนที่แบบยิ้มแล้วแบบน่ารักอะไรยิ้มน่ารักมวยหรือฝรั่งหรืออะไรยังไงครึ่งหรือไงรวมๆกันเอาแบบคือมวยไทยอินเตอร์เอาอะไรคือไม่มวยไทยอินเตอร์ผสมได้ไหมอ่ะโอ้โหเอาหมดเลยคือมวยไทยดูอินเตอร์หน่อยๆใช่ยังไงก็ได้ใช่ได้ข่าวว่าหนูชอบลิซ่าแบ็คพิงก็เป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครก็ชอบเขานะผมยังชอบเขาเลยผมยังกดไลค์เขาเลยอ่ะจริงเออเพราะว่าหนึ่งความสามารถสองเขาสวยขึ้นนะจริงเออละครละครตอนนี้ละครเพิ่งปิดกล้องไปสองเรื่องครับชื่อเรื่องอะไรบ้างชื่อกรงดอกสร้อยกับทาตรีครับจะออนแอร์เมื่อไหร่ออนแอร์น่าจะต้นปีหน้าหรือเราได้ดูอันไหนก่อนกันกรงดอกสร้อยหรือว่าน่าจะนะครับกรงดอกสร้อยกรงดอกสร้อยเล่นเป็นคาแรคเตอร์ยังไงฮะเป็นหมอครับหมอคลั่งรักรักเดียวใจเดียวอ๋อนี่คลั่งรักเป็นพีเรียดครับพีเรียดใช่เก่าๆอ่ะโอเค okay. เสริมกันหน่อยดีกว่า AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับอ้าวมอบให้ด้วยครับผมเบอร์มงคลแบบนี้นะคะใช้แล้วดีแล้วปังค่ะรีบเปิดใช้เลยครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะครับผมสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีประทานความมั่งคั่งความรักและความโชคดีนะครับเวลาพูดจะได้มีคนเมตตานะครับมอบให้ด้วยครับคนครับข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นพี่เป๊กกี้ติช่าแล้วก็ปอจับพงขวัญถุงค่าสนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยพร้อมเชิญครับกับเอาจับเลยพร้อมหนึ่งสองสามปักกี้นะพี่ปิ๊กกี้นะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดเย้ดวงตาสุดๆไปเลยต้องขอขอบคุณมินี่ด้วยนะคะและที่สำคัญขอขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ